สวัสดีคะทับสิบเบียนเรื่องราวของอวกาศเป็นปริศนาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสำหรับมนุษย์เราจึงได้เห็นเทคโนโลยีทางอวกาศเจ๋งๆเกิดขึ้นมากมายและบางครั้งก็ถูกนำไปเป็นไอเดียผลิตภาพยนตร์ไซไฟสุดล้ำทั้งเทคโนโลยีการสร้างแรงโน้มถ่วงจำลองหรือการพักโรงแรมนอกอวกาศในอดีตสิ่งเหล่านี้ดูเป็นแค่เรื่องเพ้อฝันแต่วันนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วในอนาคตข้างหน้านี้โรงแรมในอวกาศจะเป็นยังไงนะถ้าเราได้ขึ้นไปพักร้อนในโรงแรมบนอวกาศนี่คงจะเป็นโรงแรมที่เจ๋งที่สุดในโลกเอ้ยนอกโลกเลยล่ะกับโรงแรมฟอนบราวน์ที่ออกแบบโดยมูลนิธิเกตเวย์ถือว่าเป็นโรงแรมบนอวกาศแห่งแรกของโลกเลยก็ว่าได้จุดประสงค์ในการสร้างเพื่อต้องการให้ผู้คนสามารถสัมผัสกับวิวสุดอลังแบบไร้ชั้นบรรยากาศได้นั่นเองค่ะบางคนอาจจะคิดว่าไปพักร้อนบนนั้นจะต้องลอยตัวอยู่กลางอวกาศไปมาตลอดเวลาหรือเปล่าขอตอบเลยว่าไม่ใช่จ้าเพราะบนนั้นมีระบบแรงโน้มถ่วงที่ช่วยเราเดินเหินไปแบบเดียวกับอยู่บนโลกเลยโรงแรมตกแต่งได้สวยงามตะการตาสุดๆรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเวทีคอนเสิร์ตห้องจัดสัมมนาร้านอาหารบาร์เครื่องดื่มหรือแม้แต่ห้องฉายภาพยนตร์ครบครันไม่แพ้โรงแรมบนโลกเลยนะเนี่ยโรงแรมฟอนบราวน์จะพร้อมเปิดบริการในปี2025นี้ใครที่อยากสัมผัสชีวิตนอกโลกอาจจะต้องเก็บเงินกันมากหน่อยนะคะเพราะค่าที่พักต่อคืนน่าจะสูงลิ่วเลยล่ะการขุดดาวเคราะห์น้อยเคยคิดไหมว่าถ้าสมมติว่าทรัพยากรบนโลกหมดไปมนุษย์จะอยู่รอดได้ยังไงแต่อย่าเพิ่งกลัวกันไปนะคะเพราะปัจจุบันนี้ได้มีการวางแผนขุดเจาะดาวเคราะห์น้อยเพื่อดึงทรัพยากรมาใช้กันแล้วจ้าดำเนินการโดยบริษัท Deep Space Industry บริษัทที่ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและการสำรวจอวกาศจากประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมีดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ใกล้โลกของเรามากกว่า 9,000 ดวงจึงคาดว่าจะมีทรัพยากรที่เพียงพอพวกเขาจะขุดเจาะดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้ให้ได้มาซึ่งทองคำขาวและพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆที่มีความจำเป็นต่อมนุษย์โหถ้าทำโรงกลั่นเชื้อเพลิงใกล้ๆได้ด้วยเรานักบินอวกาศไม่จำเป็นต้องกลับมาเติมเชื้อเพลิงที่โลกให้ต้องเสียทรัพยากรและเงินจำนวนมหาศาลอีกต่อไปแถมยังสามารถส่งต่อให้มนุษย์บนโลกมีพลังงานใช้ได้อีกต่อไปด้วยนะวางใจกันได้แล้วนะคะเพื่อนๆแรงโน้มถ่วงจำลองหลายๆครั้งที่นักบินอวกาศเดินทางยังสถานีอวกาศนานาชาติเป็นเวลานานเมื่อกลับมาถึงพื้นโลกอีกครั้งพวกเขาอยู่ในสภาพที่ไม่แข็งแรงต้องฝืนยืนให้ได้นั่นเป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่ไร้แรงโน้มถ่วงเป็นเวลายาวนานจะส่งผลให้ร่างกายสูญเสียมวลกระดูกกล้ามเนื้อฝ่อและหดลงเพราะไม่ได้ใช้แรงเยอะเหมือนกับผู้ป่วยที่ติดเตียงนั่นเองทำให้นี่เป็นโจทย์ที่นักวิทยาศาสตร์ต้องพัฒนาเทคโนโลยีแรงโน้มถ่วงจำลองขึ้นเทคโนโลยีที่เราพบเห็นมันครั้งแรกในภาพยนตร์ไซไฟเรื่อง 2001 A Space Odyssey ตั้งแต่ปี1968นั่นเองแต่ปัจจุบันทีม CU Boulder องค์กรวิจัยด้านอวกาศในมหาวิทยาลัยโคโลราโด Boulder สหรัฐอเมริกาได้สร้างให้เกิดขึ้นจริงแล้วโดยสถานีอวกาศที่ถูกออกแบบมาใหม่นี้จะทำงานโดยการหมุนเวียงไปรอบๆเพื่อสร้างสภาวะแรงโน้มถ่วงขึ้นมาถ้าสำเร็จขึ้นมาเมื่อไหร่ก็นักบินอวกาศจะสามารถเดินทางออกไปสำรวจดาวนอกโลกโดยที่ยังเดินเล่นหรือนั่งจิบน้ำอัดลมแบบไม่ต้องกลัวว่ามันจะลอยเลอะเทอะทั่วยานอีกต่อไปหุ่นยนต์อวกาศการออกไปสำรวจในอวกาศนั้นมีข้อจำกัดหลายอย่างที่มนุษย์อย่างเราไม่น่าจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิหรือสภาพแวดล้อมต่างๆของดวงดาวที่แค่เราก้าวเข้าไปก็อาจจะจบชีวิตลงทันได้มนุษย์จึงจำเป็นต้องหาตัวตายตัวแทนเพื่อเข้าไปทดลองและสำรวจสิ่งต่างๆนั่นก็คือเจ้าหุ่นยนต์นั่นเององค์กรบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือองค์การนาซาได้พัฒนาหุ่นยนต์โรบอทน้องขึ้นมาให้มีร่างกายเหมือนมนุษย์คือมีแขน2ข้างขา2ข้างมีลำตัวและศีรษะแถมยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและทำงานให้บรรลุเป้าหมายใกล้เคียงกับมนุษย์อย่างเช่นการเปลี่ยนตัวกรองอากาศในสถานีอวกาศงานก่อสร้างหรืองานสำรวจต่างๆในพื้นที่อันตรายได้และไม่ใช่แค่สหรัฐเท่านั้นที่จะทำหุ่นยนต์ไว้สำรวจอวกาศนะเพราะฝั่งของรัสเซียก็มีการสร้างหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า Skybot F A50 ที่สามารถทำงานเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ขับรถยิงปืนและกู้ภัยได้บอกได้เลยว่าในอนาคตข้างหน้างานไหนที่เสี่ยงอันตรายจะบุกน้ำลุยไฟไปท่องอวกาศน่าจะได้พี่ๆหุ่นยนต์นี่แหละค่ะที่จะมาช่วยทำงานแทนส่วนมนุษย์เราก็แค่สั่งการจากที่ปลอดภัยก็พอชีววิทยาสังเคราะห์
การจะปลูกพืชผักทำการเกษตรบนอวกาศไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเพราะแค่ไม่มีแรงโน้มถ่วงก็ว่ายากยังต้องหาน้ำดินรวมถึงออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้พืชเจริญเติบโตขึ้นไปอีกบอกเลยว่าไม่ง่ายแต่จะยากเกินความสามารถของมนุษย์อย่างเราไหมก็ไม่เกินความสามารถไปหรอกจ้าเพราะตอนนี้ทาง NASA ได้เริ่มพัฒนาทำชีววิทยาสังเคราะห์ในอวกาศกันแล้วที่สามารถปลูกพืชผลิตอาหารต่างๆไปจนถึงการผลิตเชื้อเพลิงและบำบัดของเสียไปด้วยในตัวซึ่งอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งบริษัทวิจัยทางอวกาศ SpaceX จึงช่วยพัฒนาเทคโนโลยีทางอวกาศให้กับ NASA กล่าวว่าโปรเจกต์นี้จะทำให้นักบินอวกาศสามารถผลิตเชื้อเพลิงและอาหารได้เองส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับมายังโลกเพราะต้องใช้เชื้อเพลิง2ใน3ของทั้งหมดถ้าสามารถผลิตเองได้ในอวกาศก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวลิฟต์อวกาศแต่เจ้าลิฟต์สุดน่าทึ่งตัวนี้ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท International Space Elevator Consortium ที่ทอดยาวจากพื้นดินออกไปกว่า 100,000 กิโลเมตรขึ้นไปในอวกาศขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าสำหรับขนส่งสินค้าและสิ่งของที่จำเป็นต่างๆให้กับผู้ที่อยู่บนอวกาศนั่นเองโดยจะช่วยประหยัดค่าขนส่งสินค้าแบบเก่าๆไปอย่างมหาศาลฟังก์ชันการทำงานของเจ้าลิฟต์ตัวนี้จะใช้สายเคเบิลเป็นตัวขนส่งแถมยังนำไปใช้กับเจ้าหุ่นยนต์อวกาศได้ด้วยเมื่อหุ่นยนต์ทำการสำรวจและเจอวัตถุใดๆก็จะใช้ลิฟต์นี้ขนส่งวัตถุนำกลับมาอย่างง่ายได้เหมือนสายพาร้านชาบูเลยรวมถึงการขึ้นสู่อวกาศของมนุษย์ก็จะทำได้ง่ายและประหยัดงบมากขึ้นนั่นเองโดยทาง ISEC ได้กล่าวไว้ว่าในอนาคตการขนส่งสิ่งต่างๆขึ้นไปสู่อวกาศจะราคาถูกสุดๆคาดกันว่าการขนส่งต่อครั้งจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 3,000 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นเองระบบป้องกันรังสีอันตรายบนอวกาศเนี่ยนอกจากจะเสี่ยงอันตรายกับแรงโน้มถ่วงและสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายยังต้องเสี่ยงกับค่ารังสีที่มีมากกว่าบนโลกเป็นร้อยเท่าอย่างบนดาวอังคารมีรังสีที่เข้มข้นเป็นร้อยเท่าเมื่อเทียบกับบนโลกเลยล่ะฟังดูอาจจะน่ากลัวจะไม่อยากจะออกไปนอกโลกแล้วแต่ปัจจุบันได้มีการคิดค้นเครื่องป้องกันรังสีออกมาอุปกรณ์นี้จะช่วยเป็นเกราะให้พวกเราอย่างดีโดยจะใช้สนามแม่เหล็กแบบสนามแม่เหล็กของโลกเราเพื่อป้องกันรังสีที่จะเข้ามาทำร้ายเหล่านักบินเพราะถ้าไม่มีเครื่องนี้แล้วอาจส่งผลอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหรืออย่างน้อยก็อาจจะเกิดโรคต่างๆอย่างมะเร็งระบบอวัยวะหยุดทำงานไปจนถึงท้องเสียและอาเจียนหวังว่าจะทำสำเร็จโดยเร็วนะเพื่อความปลอดภัยของเหล่านักบินในอนาคตระบบการสื่อสารแบบเลเซอร์นอกจากความสำคัญในการเดินทางไปอวกาศที่จะต้องมีความปลอดภัยสูงแล้วการติดต่อสื่อสารก็เป็นอีกหนึ่งความสำคัญเพราะถ้าติดต่อคุยกันไม่ได้เนี่ยจบเหตุเลยนะคะเพราะการสื่อสารจะทำให้เรารู้ว่านักบินอวกาศเดินทางไปถึงสถานที่ต่างๆอย่างปลอดภัยหรือไม่หรือกำลังประสบปัญหาอะไรอยู่บ้างซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นการสื่อสารนอกโลกเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะต้องใช้พลังงานที่สูงลิ่วในการส่งสัญญาณแต่ปัจจุบันได้มีคนสมองสายคิดวิธีส่งสัญญาณการติดต่อสื่อสารโดยการใช้เลเซอร์ซึ่งนักบินอวกาศจะสามารถส่งข้อมูลต่างๆรวมถึงวิดีโอได้อย่างรวดเร็วในอัตรา100เท่าของการส่งข้อมูลทางวิทยุแบบเก่าๆซึ่งเทคโนโลยีสื่อสารด้วยเลเซอร์ได้ใช้กันไปแล้วตั้งแต่ปี2017ต้องยกเครดิตล้ำๆให้กับบริษัท European Data Relay System เลยจ้านอกจากบนโลกจะมีระบบ 5G ที่ส่งข้อมูลกันแบบรื่นปื๊ดแล้วบนอวกาศนี่เจ๋งกว่าใช้ระบบเลเซอร์กันไปเลยจ้ากี่ G ละเนี่ยถ้าต่อไปในอนาคตเอาระบบแบบนี้มาใช้บนโลกก็เข้าท่าดีนะรถไฟอวกาศ StarTamการเดินทางสู่นอกอวกาศด้วยรถไฟแม่เหล็กแบบนี้จะช่วยประหยัดงบประมาณไปได้เยอะมากๆโดยปกติค่าขนส่งนักบินอวกาศ1คนจะอยู่ที่ 300,000 บาทต่อกิโลกรัมใช่ค่ะกิโลละ 300,000 บาทถ้านักบินอวกาศเป็นผู้ชายหุ่นปกติน้ำหนัก80กิโลกรัมก็จะต้องจ่ายมากถึง24ล้านบาทเลยทีเดียวจึงมีการพัฒนารถไฟอวกาศ StarTamขึ้นซึ่งมีค่าขนส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 1,500 บาทเท่านั้นเองแต่อุปสรรคของโครงการนี้อยู่ตรงที่ว่าถ้าจะให้รถไฟแม่เหล็กวิ่งทะลุอวกาศได้แค่ทำอุโมงค์สุญญากาศขึ้นไป20กิโลเมตรยังไม่เพียงพอเพราะมันต้องเร่งความเร็วให้ได้ถึง 30,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ50เท่าของความเร็วรถไฟแม่เหล็กปกติไม่งั้นคงขึ้นไปแตกขอบชั้นบรรยากาศโลกไม่ได้หรอกนะและเมื่อสร้างเสร็จจะเปิดให้คนที่สนใจได้ร่วมเดินทางไปยังอวกาศใครที่กำลังรอที่จะขึ้นรถไฟขบวนนี้ต้องอดใจรอกันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าใช้เวลาสร้างประมาณ20ปีเล่นเน้นเลยนะคะว่านักท่องเที่ยวที่จะสามารถเดินทางออกไปกับรถไฟแม่เหล็กนี้ไม่จำเป็นต้องรวยคนชั้นกลางแบบเราก็สามารถไปได้จ้าแสดงว่าค่าตั๋วคงถูกสุดๆเลยนะเนี่ยพาโรงอวกาศนอกจากบนโลกเราที่มีปริมาณขยะมากมายจนแทบจะล้นแล้วนอกโลกก็ไม่ต่างกันเท่าไรเพราะมีทั้งขยะอวกาศและชิ้นส่วนดาวเทียมต่างๆลอยอยู่นอกอวกาศกว่า 50,000 ชิ้นเลยทีเดียวมองเพลินๆอาจจะดูไม่อันตรายนะคะแต่มันก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดเข้าไปในชั้นบรรยากาศของโลกและตกลงมาสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนบนโลกได้หรือบางทีเศษพวกนี้อาจจะลอยไปชนกับดาวเทียมที่ยังแอคทีฟอยู่จนเสียหายได้เช่นกันด้วยเหตุนี้สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติสวิตจึงพัฒนาเจ้าคิดสเปซวันขึ้นเพื่อลดขยะในอวกาศโดยจะใช้หลักการคล้ายๆกับตู้คีบตุ๊กตาคือต้องจับวัตถุขยะนั้นให้ถูกทิศทางเพื่อไม่มันหลุดมือนั่นเองถือว่าเป็นฮีโร่พาโรงสุดไฮเทคที่จะช่วยให้บนบรรยากาศโลกของเราสะอาดปลอดภัยไม่มีขยะกันแล้วล่ะนะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ